สรุปประเด็นรัฐเท็กซัสงัดข้อกับรัฐบาลกลางสหรัฐเรื่องผู้อพยพข้ามชายแดนและบานปลายจนไปเติมเชื้อไฟให้แนวคิดแบ่งแยกดินแดนกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเรื่องนี้เริ่มต้นจากปัญหาผู้อพยพเข้าเมืองจากชายฝั่งเม็กซิโกที่นับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะผ่านทางชายแดนรัฐเท็กซัสโดยเมื่อเดือนธันวาคมปี2023เพียงเดือนเดียวก็มีผู้อพยพผ่านทางรัฐเท็กซัสแล้วมากกว่า 300,000 คนปัญหานี้ส่งผลให้ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเกรกแอบบอตจากพรรครีพับลิกันสั่งให้เจ้าหน้าที่ชายแดนติดตั้งรั้วลวดหนามเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ผู้อพยพเดินทางเข้ามาได้อย่างสะดวกแต่คำสั่งนี้ไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลกลางของประธานาธิบดีโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตและรัฐบาลได้ส่งเรื่องฟ้องร้องต่อศาลฎีกาให้เท็กซัสยกเลิกการกระทำดังกล่าวต่อมาในวันที่22มกราคมปี2024ศาลฎีกาก็มีคำตัดสินอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางหรือถอนรั้วลวดหนามบางส่วนตามแนวชายแดนติดกับเม็กซิโกแต่ผู้ว่าการแอบบอตปฏิเสธทำตามคำสั่งของศาลฎีกาโดยบอกว่าเนื่องจากรัฐบาลกลางล้มเหลวในการปกป้องชายแดนทางใต้จากการไหลบ่าของผู้อพยพผิดกฎหมายรัฐเท็กซัสจึงมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่จะปกป้องตนเองนอกจากจะปฏิเสธคำสั่งจากส่วนกลางและศาลฎีกาแล้วแอบบอตยังเรียกระดมกองพิทักษ์รักษาชายแดนหรือ National Guard มาป้องกันกองกำลังจากฝ่ายรัฐบาลกลางที่กำลังเคลื่อนกำลังลงมาเพื่อรื้อรั้วลวดหนามตามคำสั่งศาลด้วยอย่างไรก็ตามดูเหมือนรัฐบาลของไบเดนจะไม่ได้งัดข้อกับแค่ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเพียงรัฐเดียวพอผู้ว่าการรัฐในอีก25รัฐก็ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านคำสั่งรัฐบาลกลางด้วยเช่นกันการแข็งขืนต่อคำสั่งของรัฐบาลกลางหรือแม้กระทั่งคำสั่งศาลฎีการวมถึงการยืนยันว่าอำนาจในการป้องกันตนเองย่อมอยู่เหนือกว่าข้อผูกมัดที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของส่วนกลางทำให้แนวคิดการแยกตัวเป็นอิสระของเท็กซัสกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหลังจากกระบวนการนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วถึง2ครั้งเมื่อ100กว่าปีที่แล้วครั้งแรกคือตอนที่ดินแดนเท็กซัสแยกตัวออกมาจากเม็กซิโกเมื่อปี1836แล้วมาเข้าร่วมกับสมาพันธรัฐอเมริกาและอีกครั้งคือในปี1861ที่เท็กซัสร่วมกับรัฐอื่นๆประกาศแยกตัวเป็นเอกราชจากสมาพันธรัฐอเมริกาเนื่องจากไม่อาจยอมรับนโยบายเลิกทาสของรัฐบาลกลางในตอนนั้นได้จนนำไปสู่สงครามกลางเมืองที่จบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายรัฐบาลกลางซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ดูเหมือนจะคล้ายกับความพยายามครั้งที่2ของเท็กซัสเพียงแค่เปลี่ยนจากทาสผิวดำมาเป็นผู้อพยพชาวอเมริกาใต้ส่วนประเด็นที่ว่าเท็กซัสสามารถแยกตัวเป็นอิสระได้หรือไม่นั้นฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้านต่างก็ยกเหตุผลทั้งในทางกฎหมายและในทางประวัติศาสตร์มาต่อสู้กันแต่ก็ยังคงไม่มีข้อสรุปใดๆแต่ที่จะเห็นเป็นรูปธรรมที่สุดคือความพยายามของขบวนการนักชาตินิยมเท็กซัสที่กำลังผลักดันให้มีการจัดประชามติถามความเห็นประชาชนว่ารัฐแห่งนี้ควรแยกตัวเป็นอิสระหรือไม่อย่างไรก็ตามพวกเขารู้ดีอยู่แล้วว่าถึงจะจัดประชามติสำเร็จแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายในความเป็นจริงพวกเขาเพียงแค่อยากแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ต้องการเป็นอิสระจากรัฐบาลกลางนั้นมีมากแค่ไหนแต่ในเวลานี้พวกเขาบอกว่าถึงแม้จะไม่มีการจัดประชามติรัฐบาลและทั่วโลกก็คงได้เห็นชัดถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการให้เห็นแล้ว